มาดูค่ะเนี่ยโอ้ยดอกเชอร์รี่ว่าเอื่อนแน่นะเนี่ยโอ้ยโอ้ยหัวหัวหัวต้นพริกเริ่มโตนะคะทุกคนนี่อยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ค่อยๆรดน้ำมันนี่ยังชุ่มอยู่นะพี่หนิงเพิ่งรดนะคะก็ปล่อยให้แห้งแล้วค่อยๆมารดอีกนะคะจับดูเนาะต้นกล้วยก็มีนะคะแล้วนี่ก็ต้นมะกรูดค่ะทุกคนจะเอ๋มีอะไรโผล่มาแล้วนี้มะเขือตอแหลค่ะมะเขือตอแหลกำลังโผล่มาหุ้ยมะเขือยาวแม่ออกมากับหนูตลอดเลยมาแล้วมาต้นไปนู่นน่ะไปกาเทนไปดูอะไรมองกล้องหน่อยเร็วลินดี้อยู่ไหนเนี่ยลินดี้โอ้ยลินดี้อยู่นู่นลินดี้ทำอะไรทุกคนดูค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหลินดี้ที่หนิงอินเยอรมนีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกับวันที่อากาศสดชื่นที่หนิงจะพาทุกคนมาดูดอกผลไม้ที่กำลังเริ่มผลิแล้วก็ทิวลิปนะคะกำลังจะเริ่มเป็นดอกนะคะหนิงก็ลุ้นว่าจะผ่านช่วงเวลาที่หนาวเพราะว่าติดลบตอนกลางคืนนะเกือบ1สัปดาห์นะคะเราไปชมดอกผลไม้แล้วก็ดอกทิวลิปกันค่ะว่าหนิงจะไปลุ้นดูหนิงยังไม่ไปดูเลยนะว่าเชอร์รี่นะเป็นดอกหรือยังเราไปชมด้วยกันค่ะพี่มาชมดอกผลไม้ด้วยกันกับแม่แล้วมาหนูเก่งมากเลยนะลูกดูพี่ซุปเพอร์กามากนะจับหนูได้นะคะเมื่อคืนจับหนูมาอวดแม่นะคะจับหนูมาอวดแม่นะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยหัว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 จุ่มดินหนูชื่อลินหนูชื่อลินหนูชื่อลินมากับนิ้งแล้วมากับลาบลันลันล่ะลันลันลันล่ะนี่ทุกคนคะหนิงก็ลุ้นว่าเขาจะแบบว่าไม่ทนหนาวเนาะเพราะว่าเป็นจุดสีเข้มๆนะอันนี้ดอกลูกแพรนะคะนี่กำลังเริ่มบานทุกคนดูค่ะอย่าร่วงนะลูกอย่าร่วงนะนี่อุ้ยสดชื่นนะทุกคนดูมองไปนี่ดอกลูกแพรทั้งนั้นเลยบานเถอะเนาะบานบานบานเต็มต้นแน่เลยค่ะปีนี้เต็มต้นแน่ๆเพราะว่าปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วไม่ดกนะคะนี่ก็แอปเปิลทั้งหมดทุกต้นเนาะทุกคนแอปเปิลเดี๋ยวค่อยไปดูแอปเปิลแต่หนึ่งจะตรงไปหาเชอร์รี่ก่อนว่าเป็นยังไงราสเบอร์รี่ค่ะทุกคนเวลามีแดดนะแสงแดดดีๆนกจะร้องจิ๊บ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 สดชื่นเดียวนะคะนี่เห็นไหมราสเบอร์รี่ก็กำลังจะเป็นดอกนะคะเนี่ยนี่เนี่ยเขาจะเกิดมาเป็นต้นใหม่นะที่หนิงบอกนะคะต้นเก่าเขาจะแห้งตายนี่เห็นไหมอันนี้ต้นเก่ายังไม่ได้เอาออกเดี๋ยววันนี้จะเอาออกเนาะราสเบอร์รี่อุ้ยเป็นดอกเต็มเลยนะคะทุกคนเจ้าดอกเอ้ยเจ้าดอกเชอร์รี่ทุกคนเห็นไหมคะนู่นข้างบนดอกเชอร์รี่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่นี่โอ้โหใกล้จะบานแล้วทุกคนมาดูค่ะเนี่ยโอ้ยดอกเชอร์รี่นี่เชอร์รี่จะเป็นพวงเนาะเฮ้ยทุกคนจะบานแล้วนี่เห็นไหมคะนี่เชอร์รี่มาแล้วค่ะเชอร์รี่หวานๆค่ะโอ้ยเต็มต้นแน่เลยนุ่นแค่นี้ก็เอาแค่ได้เห็นดอกผลไม้บานก็สดชื่นมีความสุขหนิงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะแบบบานพากันบานเต็มสวนเดี๋ยวหนิงพามาชมอีกรอบหนึ่งเนาะหนูชื่อลินดี้หนูชื่อลินดี้ลินดี้ไปไหนลินดี้ไปไหนเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะเห็นไหมนี่หนิงเอามาปลูกใหม่ตรงนี้นาซิสเซนก็เริ่มเหี่ยวไปแล้วค่ะทุกคนจะเข้าเทศกาลโอสตันแล้วนะทุกคนแต่เด็กๆก็คงจะได้เล่นที่บ้านนะคะได้เล่นหาไข่กันนี่เห็นไหมที่ดอกลูกแพรหนึ่งว่ามันดำๆทุกคนมาดูข้างบนนี่นี่ดอกลูกแพรสีเหลืองค่ะทุกคนจำได้ไหมเอ้ยลูกพลัมเหลืองมาแล้วค่ะทุกคนโอ้ยดกอีกแล้วอุ้ยดกย้อยมานี่เลยพลัมเหลืองปีนี้มีกิ่งนี้ดกย้อยลงมาทุกคนเราจะได้เก็บอย่างนี้เลยดูค่ะ
นู่นลำเหลืองหอมหวานอร่อยนะจ๊ะเอิงเอยอะไรน่ะตัวน้อยๆน่ารักน่ารักหนูน้อยมาทำอะไรตรงนี้คะฮึอเลสกูดอเลสกูดไปเดียดูอะไรหรอกหนูดูอะไรคะหนูไปทำอะไรมาหัวขาวเลยลูกนางพญาผมขาวแล้วลูกโอ้ไปเล่นดินมาแล้วลูกหนึ่งก็พาทุกคนเดินชมในสวนเบื่อกันไหมคะเบื่อกันหรือเปล่าหนึ่งก็แบบเห็นแล้วหนึ่งก็อยากแบบถ่ายคลิปแล้วก็ทำให้ทุกคนได้แบบสดชื่นไปด้วยกันเนาะนี่ต้นดอกแอปเปิลนะคะทุกคนดอกแอปเปิลมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วตุ้มๆยังไม่บานโอ้โหดกอีกเช่นกันนู่นนะทุกคนดูค่ะมี8ต้นเนาะไอ้คะเนี่ยฉันชื่อลิลลี่ฉันชื่อลิลลี่มากับนิ่งและมากับลาบไหนพ่อไปไหนพ่อไปไหนลูกลันลันล่ะลันลันลันล่ะเดี๋ยวไปดูดอกไม้ทุกคนดูค่ะนู่นดอกลูกแพรต้นใหญ่ต้นที่อยู่หลังบ้านต้นใหญ่สุดเนาะต้นนี้จะเก่าแก่มากแล้วนะคะดูดอกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนปีนี้ลูกแพรต้องดกมากๆเลยโอ้โหสวยยังเลยเบอร์รี่ของหนึ่งก็คงทนมากเลยทานเท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่ก็ต้นผลไม้นะคะทุกคนกูสเบอร์รี่ต้นมะยมอุ๊ยเป็นดอกแล้วทุกคนเนี่ยค่ะสตั๊กเกอร์แบร์เป็นดอกแล้วที่เป็นพวงๆอ่ะทุกคนจำได้ไหมคะเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูอันนี้ก็ราสเบอร์รี่สีเหลืองเป็นดอกแล้วค่ะเนี่ยนี่ทุกคนสดชื่นเนาะอยู่ในสวนเนาะเนาะโอ้ตัวอะไรอาบแดดอยู่นั่นน่ะฮะอาบแดดอยู่นั่นน่ะโอ้โหโอ้โหนี่ดิโอ้ยป้าป้าพ่อหนูไปไหนนี่ดอกโบตันนะคะทุกคนฟิงคูซินนะคะดอกโบตันมีในสวนมี3สีสีขาวสีชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วโบตันก็ขึ้นมาแล้วทิวลิปก็อยู่ข้างๆสวยงามอะไรเช่นนี้เดนนี่พ่อไปไหนฮะเดนนี่โอ๊ยทุกคนสีอะไรเข้มๆอยู่ในบ้านหลังนายช่างหลับอยู่ในนั้นทุกคนถ้ามองหานึกว่านอนอยู่ในเปลที่ไหนอยู่ในบ้านหลังน้อยว่าจะชวนเธอไปเก็บกระเทียมป่าเนี่ยว่าจะเอามา ทำส้มผักดองทุกคนเดี๋ยวค่อยไปนายช่างหลับอยู่นะคะเอาไว้นี่ทิวลิปก็มาแล้วนะคะแถบเนี้ยสีแดงสีเหลืองที่หนึ่งปลูกเนาะนี่มาแล้วเจ้าทิวลิปเอ้ยเดี๋ยวค่อยๆบานค่อยๆมาชมกันนะคะทุกคนดอกกำลังตุ้มๆเลยสวยๆเลยสดชื่นนะคะอยู่ในสวนเนาะลินดี้ก็ชอบอากาศดีๆจะชอบอยู่นอกบ้านมันเนาะลินดี้ฮะมาร์คสตูแกนนะมาร์คสตูแกนเอ็มกาเชนนะจุ๊บ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 ดอกไม้ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาสวยเชียวค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นหัวเหมือนกันนะคะหัวอยู่ด้านล่างหัวเหมือนหัวหอมนี่ดอกอะไรนะสเตียนอะไรสไตน์ใช่อะไรนะหนึ่งก็ลืมชื่อเขาจะแบบชอบปลูกให้ไหลลงตามโขดหินในช่างเอามาปลูกสวยเชียวนะคะนี่ก็เริ่มบานแล้วสีม่วงโอ้โหสวนก็จะสดชื่นมองไปสดชื่นนะลินนี่นอนอยู่ใต้ต้นอะไรนะต้นหญ้านะจริง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 ทุกคนคะแน่กันหนึ่งก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศสดชื่นสดชื่นในสวนนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะได้ลงผักปลูกผักถ้าพลิกกันหนึ่งว่าประมาณอีกสักปลาย
ปลายเดือนเมษายนนะคะเราก็คงจะได้เอามาลงสวนกันนะคะต้องรอให้ต้นเขาแข็งแรงแล้วก็อากาศดีๆก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ